สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวバラตี้ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณคุณทุกครอบครัวทั้งทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family นะคะช่อง33 HD และทักทายไปยังคุณผู้ฟัง วิทยุครอบครัวข่าว106 FM สอทอรอด้วยนะคะรายการของเรามุ่งเน้นในเรื่องของสารประโยชน์สร้างพลังสร้าง,รางแรงบันดาลใจให้ข้อคิดดีๆจากมุมมองและประสบการณ์ชีวิตของวิทยากรที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการที่สลับสับเปลี่ยนกันไปหลากหลายรสชาติหลากหลายเรื่องราวค่ะ วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขภาพเดี๋ยวนี้คุยแต่เรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเราคงจะต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาวะหมายความว่ามีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งกายทั้งจิตใจทั้งอารมณ์ตอนนี้สามารถดูแลและพัฒนาเรื่องนี้คุยกันเรื่องนี้ได้ตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่วัยทางาน และวัยที่เกษียณอายุแล้วด้วยนะคะตอนนี้ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเราก็มีเทคโนโลยีมีวิทยาการต่างๆมากมายที่จะทําให้คนเราทุกเพศทุกวัยใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะกับท่านศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์นแพทย์ปัญญาไข่มุกค,ค,ค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร,ร์ออโทปิดิกส์นะคะซึ่งท่านมีหลายบทบาทค่ะทั้งสอนทั้งเป็นวิทยากรทั้งเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะบทบาทที่ว่านี้จริงๆท่านแนะนําคงอีกเยอะเลยนะคะ<ๆ>วันนี้ต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค,ค่ะคุณหมออายุเท่าไหร่แล้วคะ 65ครับ65ค่ะุ่นผู้ชมบางคนบอกว่าโอ้โหยังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะคะ <S 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 ยังหน้าตาสดใสเดี๋ยวคงจะต้องถอดรหัสความสุขภาพดีของหัวปัญญากันในรายการของเรานะคะ <S 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 ออตอนนี้วัย65ปีคุณหมอใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวันชีวิตประจำวันทํางานหรือก็แบ่งเวลาส่วนตัวยังไงคะ ส่วนใหญ่เวลาจะให้กับครอบครัวเท่าที่มีเวลาจะอยู่บ้านซึ่งพยายามจัดสรรให้มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่เกษียณอายุแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ใช้กับการที่เราจะมีการกิจกรรมทางการของตัวเองซึ่งผมเลือกเล่นกอล์ฟนะครับก็สัปดาห์นึงจะประมาณสักสองสามครั้งแล้วก็เวลาว่างๆก็จะัเตรียมความรู้ที่จะใช้ในสัปดาห์ที่จะต้องมีบรรยายเล่าให้ใครฟังก็มีการค้นคว้าทบทวนความรู้ทางการแพทย์แต่เมื่อเวลาว่าง ผมตั้งใจทำสามอย่างปี<ะ>ที่แล้วนี่นะครับอันแรกคืออยากจะร้องเพลงให้เก่งขึ้น,นก็พยายามผัดร้องนะครับผานหนังสือหามาฟังแล้วก็พยายามร้องเพื่อให้ได้สิ่งที่คนเขาบอกว่าจะดีขึ้น <c oughs> แต่ว่ายังไม่ดีอันสองคืออยากเล่นกอล์ฟให้เก่งขึ้นอันนี้ก็พอจะได้บ้าง <c oughs> แต่สุดท้ายก็คืออยากจะศึกษาธรรมะแต่เป็นแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบภาษาบาลีสันนิษฐเป็นธรรมะเพื่อคนทั่วไปแบบพวกเราเนี่ยนะครับก็เพื่อต้องการ จะไปสอนลูกสาวลูกชายให้เขาเข้าใจธรรมะให้เร็วขึ้นกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันของเขาผมเชื่อครับว่าคนที่มีธรรมะในใจไม่ใช่แบบว่าต้องเป็นหลวงปู่หลวงพ่อนะฮะจะสามารถจเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีธรรมะในใจทุกวิชา<น>ชีพด้วยใช่ครับมันประยุกต์ใช้ได้จริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งจะสามารถใช้เพื่อให้ความดําเนินชีวิตของเราเนี่ย เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องของสังคมค่ะฟังแค่ตอนต้นแบบนี้นะคะก็จับได้หลายความเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนะคะทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเวลาวัยเกษียณแล้วสําคัญมากๆที่จะต้องหันกลับมาให้เวลาครอบครัวมากขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งสิ่งที่ยังคงเป็นเป้าหมายยังคงเป็นความฝันอะไรต่างๆนะคะเอาเรื่องครอบครัวก่อนนะคุณหมอคือในวัย ที่เรายังเป็นวัยทำงานเราเริ่มต้นตอนนี้ได้ไหมคะกับการที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,มคุณมอเคยผ่านจุดนั้นมาหรือยังว่าเอ๊ะรู้อย่างนี้ตอนนั้นเราทําอย่างนั้นดีกว่ารู้อย่างนี้ตอนนั้นเราทําอย่างนี้ดีมีครับที่คุณหนิงพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่โดนใจคนที่ผ่านชีวิตมาระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเรียกเวลากลับมันไม่ได้ก็จริงแต่เราก็รู้นะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้น ทำอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เราอาจจะยังไม่ได้ทําอย่างนี้เมื่อตอนนั้นเป็นโอกาสดีครับหลังเกษียณอายุเนี่ยครับเป็นโอกาสที่จะกลับไปทําสิ่งนั้นให้กับคนที่เรารักแม่บ้านหรือลูกสาวลูกชายซึ่งจริงๆแล้วผมพยายามทําเต็มที่อยู่ละแต่ผมคิดว่ามันยังขาดนิดหน่อยอะไรคะทีะ่ขาดความเต็มที่ของอสิ่งที่ให้นะครับเพราะว่าความรักความผูกพันเนี่ยมันมีอยู่แล้ว แต่ความที่ให้เขาเนี่ยมันยังไม่เต็มที่เพราะว่าเราแบ่งเวลาไปทํางานราชการมากครันที่กลับมาเลยะนะครับถ้าลูกสาวเขารู้สึกไม่สบายใจกอดเลยก,ก็จะสบายใจขึ้นลูกชายก็ให้กําลังใจเขานะฮะแล้วก็อยู่มันก็เป็นเพื่อนส่วนแม่บ้านนั้นความผูกพันมันมีอยู่แล้วมันไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มขึ้นนะเกินร้อยเกินร้อยแล้วสำคัญที่คือสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ย เดินทีผมไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมากนักก็คือหมาน้อยอที่บ้านมีหมาหลายตัวหลังๆนี้เขาก็อายุมากขึ้นพร้อมกับเราอายุมากขึ้นการแค่รูปทษะเขารูปขนเขาเวลาก็กลับทั้งบ้านเนี่ย <c> ขเขาพบว่าเขาเลสปอนดีมากเลยนะแค่มองตานี่รู้เลย <c> แล้วก็กิริยาอาการนี่ออกเลย <c> สุนัขเดียวตามันแตหววซื่อจริงๆนะฟองทิ่ตาจ้องเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาบอกอะไรเราบอกถึงความซื่อสัตย์ เขารู้สึกว่าผูกพัน์กับเรานะฮะดังนั้นของพวกนี้ครับคือสิ่งที่ผมไปเพิ่มในช่วงแัวกเกษียณเพราะว่าเพิ่มให้กับลูกที่เขาหวังว่าให้เราอยู่เวลามากขึ้นนะครับรวมทั้งการที่จะให้ความรู้สึกว่าเราผูกพันธุ์กับเขา <c oughs> ช่วยแนะนําสิ่งที่เป็นคุณธรรมมากขึ้น <c oughs> ก็คือช่วยสอนธรรมะแต่ต้องฉลาดสอน <c oughs> สอนแบบย่อยง่ายด้วย <c oughs> ใช่ครับถ้าเกิดเราไปสอนลูกเรื่องธรรมะเนี่ยถ้าเข้าไปสู่วงจรคล้ายๆหลวงพ่อสอน ลูกจะปฏิเสธเพราะวัยเขาเนี่ยมันไม่แคชไม่จับอยู่กับเรื่องพวกนี้นะครับเราคงต้องค่อยๆแทรกซ้อนเข้าไปขับรถอยู่ด้วยกันไปด้วยกันก็พยายามแทรกเรื่องที่สะสอนเขาโดยใช้เคสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นตัวชี้แจงเชื่อมโยงเชื่อมโยงชี้แจงอุปมาบ้างอะไรบ้างแบบนี้นให้เขาเจง,ง่า,ายๆศิลป,ปะนะในควานศิลปะแล้วก็ถ้าลูกเขารู้สึกว่าเรากำลังสอนเขาแบบที่ไม่ได้เจตนาจะไปสอนเขาเนี่ยก็จะรับได้ค ล้วก็อยา่าคาดหวังนะครับว่าเขาจะรับรู้รับลายได้ในทันทีคงต้องใหก้กลับไปคิดในสมองเขาก่อน <Okay. S 2> ไปตกผลึกสักพักหนึ่งแล้วทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ย <Okay. S 2> เขาจะสามารถอ่านสิ่งที่เราบอกเขาได้ <Okay. S 2> คือกว่าผู้ใหญ่จะเข้าใจอะไรตกผลึกเราก็ต้องใช้เวลา <laughs> เหมือนกัน <laughs> <ใช S 2> เพราะฉะนั้นอย่าไปเค้นเด็กๆหรือว่าคาดหวังเขามาก <laughs> ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรับ การที่พ่อแม่คาดหวังเกินไปเนี่ยมีผลทําให้ลูกเนี่ยถอยหนีแล้วก็ปฏิเสธตั้งแต่แรกซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะสอนให้ลูกที่ทําตัวไม่ดีหรอกแต่ก็สอนให้เขาทาดีทั้งนั้นแหะแต่ลูกเนี่ยไม่สามารถจะตรวจับหรือยึดถือได้เพราะว่าเขามีใจที่ยังไม่รับตอนนั้นะนะฮะอันนี้เขาเข้าใจที่เกิดขึ้นชีวิตผ่านไปผ่านร้อนผ่านหนาวมากเนี่ยครับได้เห็นเลยครับว่าการที่เรามีอัตราสูง มีความเป็นตัวเราของเราสูงเกินไปในเองเป็นกําแพงขวางกัน้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของคนที่รักสุดหัวใจะนะครับแต่ว่าพอปล่อยวางพวกนี้ลงไปได้บ้างเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเข้ามาประชิดติดแล้วก็อธิบายกันได้ง่ายขึ้นแสดงว่าสิ่งที่มีทุกศาสนาสอนเอาไว้เรื่องศาสนาพุทกก็สอนเรื่องการที่มีอัตราสูงเกินไปตัวเราของเรามากเกินไปเนี่ย เป็นจริงซะแล้วล่ะครับคุณหนิงค่ะนะครับค่ะเหมือนกับเปรียบเทียบว่ายิ่งยึดยิ่งหายใช่แต่ยิ่งวางกลับยิ่งใกล้กันแล้วก็ได้มาคือถ้าพอรับอันนี้ได้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างในครอบครัวมันจะง่ายโอ้ค่ะครับอันนี้ครับคือกำแพงใหญ่ๆที่แข็งขวางความสัมพันธ์ที่ดีๆของคนที่รักกันในสายเลือดอยู่แล้วเนี่ยนะครับงต้องปล่อยวางบางอย่างค่ะนะครับแหม ได้ความรู้ได้เกรดความรู้สำหรับทุกทครอบครัวในคืนนี้นะคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้อย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมอเล่าให้ฟังตอนต้นรายการนะคะคุณหมอวัย65ยังคงมีเป้าหมายว่าจะทําอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านนั้นด้านนี้ช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะว่าพลังในการเติมเต็มตัวเองด้วยการตั้งเป้าหมายอยู่ตลอดเวลามันให้อะไรกับชีวิตสักครู่แบบมาค่ะ เป็นการแข่งขันระหว่างเชฟเซียวกับเชฟหลทั้งคู่ใช้ซูชิแสดงถึงบทสรุปของชีวิตใกล้จะถึงรอบสุดท้ายแล้วโชเฟอร์คะขับเร็วหน่อยได้ไหมจืงอเธอทำซูชิเพื่ออะไรผมทำเพื่อความสุขของคนที่อยากกินซูชิวันนี้นายต้องทำให้เต็มที่พี่อยากแข่งกับนายอยางภาพภูมิใจผมก,ก็วากนั้นจะไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงก็ตาเราก็ยังเป็นพี่น้องก,กันเสมอเมนูรักสาบสุดเลิฟทุกวันจันทร์ถึงพุธ22นาิกาสานาทีทางช่องส f ม m ฟ l y ช่อง13 ไลนิ่งทอล์กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้เราคงคงอยู่กับรองศรราสตราจารย์ในแพทย์ปัญญาไข่มุกนะคะในชื่อตอนอารมณ์ดีชีวีเป็นสุขกับคุณหมอปัญญานะคะ ตอนต้นคุณหมอเล่าให้ฟังแล้วว่ายังคงมีเป้าหมายอยู่เลยหลังกเกษียณอยากจะร้องเพลงให้ดีขึ้นอยากจะเล่นกอล์ฟให้เก่งขึ้นอะไรต่างๆ <c oughs> คือการตั้งเป้าหมายมันให้อะไรกับชีวิตหรือจิตใจของผู้สูงอายุคะมันทําให้เรามีชีวิตชีวา <c oughs> แล้วเราก็พยายามที่จะสาะหาสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ <c oughs> ซึ่งเขารกวเรามีความรู้องค์ความรู้พวกนี้อยู่ <c oughs> คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการร้องเพลงคนที่เล่นกอล์ฟเก่งซึ่งก็คือลูกชายผมเองก็จะสอนพ่อให้เพราะวการที่ศึกษา,าธร,รรมะเนี่ยอันนี้หายากหน่อยเนื่องจากว่าแต่ละคนมันมีวิธีโดนคนละแบบกันะนะครับการที่หลวงพ่อหลวงปู่หลายท่านสอนเนี่ยเข้าแก่นวิชาของศรริลปะของของทางธรรมะทุกคนแหละครับเปแต่ว่าไม่โดนใจเราหรือวิธีการเรียนรู้มันไม่โดนโดนกันที่เราอยากจะโดน เมื่อไหรที่เราเจอใครก็ตามแต่ที่สามารถสอนให้เราเข้าใจได้เรื่องที่มันลึกซึ้งแบบนี้เราจะสามารถเก็หรือเก็บข้อมูลต่างๆได้อย่างดีแล้วเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงๆด้วยเพราะว่าหลักการของทุกอย่างที่เป็นศัจธรรมของชีวิตเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกครับลงมาเอยลงเออที่เดียวกันทั้งสิ้นเลยัการที่ตั้งเป้าหมายถึงที่ทาให้เรามีชีวิตชีวาครับมีความหวังมีความอยากจะทามีความอิ่มเอมใจซึ่งอิ่มเอมใจในคนหนึ่งมันสําคัญมากค่ะ มันสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจนะนะครคบภาคภูมิใจจริงๆงข้างในน<ค>ะครับแล้วคนรอบข้างก็จะชมนะโ,โอ้คุณพ่อเก่งตัวนี้ร้องเพลงดีขึ้นเยอะเลยเะยนะ <c oughs> ไอ้ของแบบนี้นครับมันทําให้เราเนี่ย <c oughs> ดีกึลัังใจ <คะ S 2> ใช่ <คะ S 2> แล้วก็อีกอันนึงก็คือพอเราเห็นผลของพวกนี้แล้วเราประยุกต์ใช้ได้จริงๆในชีวิตเราเวลาเราต้องการจะพักผ่อนเราสามารถเอาร้องเพลงทำในใจของเราได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นวิธีการที่จะผ่อนคลายซึ่ง ไม่ต้องพึ่งคนนุมคนนี้แล้วก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าลําบากในการที่อยู่รอบรอบข้างเราค่ะซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ครับคือสิ่งที่ผู้สูงอายุนาจะลองเลือกทาอยู่ค่ะค่ะเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวนะคะแต่ว่าสร้างความสดชื่นอิ่มเอมใจอย่างที่หมอบอกนะคะตอนนี้คนในสังคมมีความหดหู่เผชิญกับความเครียดเป็นโรคเครียดกันก็มากและที่สําคัญคือโรคซึมเศร้าเราเห็นข่าวแล้วก็คืออย่างหนึ่งรายงานข่าวก็รู้สึกว่า รู้สึกสถิติมันเยอะขึ้นมันเกิดจากอะไรกันแน่สังคมครอบครัวอะไรต่างๆแต่ว่าปัจจัยแต่ละคนที่ถึงขั้นเป็นโรคเครียดกับโรคซึมเศร้ามันต่างกาันแต่จะทําอย่างไรไม่ให้ไปถึงขั้นฆ่าตัวตายมไม่ให้ไปถึงขั้นยอมแพ้ชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะคือคนที่รู้สึกซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีกับชีวิตคนทุกคนแหละครับเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับเราจะสามารถแก้ปัญหาตรงจังหวะนั้นได้หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับว่า การที่เราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเช่นนั้นเอง <Okay. S 2> อันนี้เป็นคําของท่นานอาจารย์พุทธทาสภุนิครับ <Okay. S 2> ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยผมคบคิดอยู่หลายปีเดียวแค่คําเป็นเช่นนั้นเองเนี่ย <Okay. S 2> แต่สุดท้ายแล้วก็คิดได้จนกระทั่งสุดท้ายล้วพบว่าเช่นนั้นเองเนี่ยเป็นคําไทยที่ถ้าตีความแตกนะฮะมันจะหมายถึงมันดึกมากมเป็นสัญาธรรมของศาสนาแทบทุกศา <Okay. S 2> สนาเป็นคุณธรรมของวิธีดำเนินชีวิต <Okay. S 2> ถ้ามองทุกอย่างเช่นนั้นเองได้เราก็จะปล่อยวาง ในระดับที่เหมาะสมได้ <c oughs> เพราะนั่นคือมันจะต้องเกิดอย่างนี้จะต้องเกิดอย่างนั้นขึ้นมา <c oughs> ช่วยทําให้เราในวางใจลงได้ <c oughs> คนกลุ่มที่มีอาการเครียดมากหรือคนที่ซึมเศร้ามากโดยเพี่ในวัยสูงอายุนี่ครับเพราะเขาไม่สามารถที่จะมองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองได้เ <c oughs> ขามองว่ามันต้องดีกว่านี้หรือแย่กว่านี้ <c oughs> ทําไมต้องแย่อะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> ถามว่าทําไมทําไมทําไมอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเรามองทุกอย่างว่าไม่ใช่ทําไมดอกแต่มันเป็นธรรมชาติของ สิ่งที่แปรผันไป <c oughs> ทุกอย่างมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็คิดได้จริงๆนะครับ <c oughs> ไม่ได้คิดแค่คำพูด <c oughs> การที่คิดได้จริงๆนั่นเองมันจะหล่อหลอมในใจเราให้ยอมรับสิ่งที่เราไม่ได้ <c oughs> หรือได้มาเกินไปอะไรพวกนี้นะครับเราจะเข้าสู่ความพอเพียง <c oughs> หรือที่ทางศาสนาพุทธก็สอนว่าความเดินสายกลางใช่ไหมครับ <c oughs> ผมสอนลูกลองทดสอบดูสายกลางคืออะไรลูก เขาก็งงเพราะว่าสายกลางไม่ใช่หารสองนะครับถูอว่าสเกล1น0ถึงสิสายกลางไม่ใช่10หาร2องเท่ากับ5แต่สายกลางจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในระดับ3 4 5 6 7ขอให้ช่วงเวลานั้นมันสมดุลพอดีกันึ่งเรื่องเดียวกันเนี่ยในวันนี้อาจจะอยู่ที่เลขสาสมดุลพอดีแล้วทุกอย่างเป็นสุขทุกอย่างไม่มีความเครียดแต่วันพรุ่งนี้ถ้าเหตุการณ์ผ่านไปอาจจะอยู่ที่เลขเจ ไม่ใช่เลขห้าไม่ใช่เลขสามแต่ให้มันสมดุลกันพอดีซึ่งอันนี้ทําให้คนในวัยรุ่นเขาเข้าใจได้ตอนแรกเขาทำคาไม่เข้าใจไม่ได้เพราะว่าเขาียกว่าเป็นหารสองตัวอย่างในหารสองได้จริงๆหรือเปล่าเป็นคนจริงแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ไม่ได้บอกว่าหารสองคือกลางแต่บอกถึงความสมดุลของจุดที่พอดีโดยสรุปก็คือทางสายกลางเป็นทางที่ทำให้คนที่ซึมเศร้าคนที่เครียดมากเนี่ย หันกลับมาหาจุดพอดีได้โดยจัดที่ระดับของความพอดีที่เขาจะเป็นสุข <S 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 ซึ่งในแต่ละวันแต่ละครอบครัวไม่เท่ากันที่หาสมดุลตัวเองให้ได้นั่นเองอันนี้เข้าหลักการของทฤษฎีพอเพียงที่พระเจ้า่หัวทรงสอนนะครับว่าทุกอย่างต้องมีความพอดีมีความมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเหตุมีผลซึ่งขึ้นอยู่กับล่มใบใหญ่ ก็คือคุณธรรมและจะเรียรทำเป็นความรู้นะครับนี่ก็คือถ้าเกิดว่าถอดรหัสแบบนี้ได้เราก็ปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กก็อาจจะต้องโตสักนิดหนึ่งพอที่จะพอที่จะปรับเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้นะคะแต่ว่าพอเพียงธรรมะปรัชญาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเอาชนะกับ แรงกดดันรอบข้างแล้วก็โลกของทุนนิยมแล้วก็สิ่งที่ทุกคนกําลังต้องแข่งขันเงินสูงะอะไรต่างๆนี่ยังไงคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทํางานจริงนคุณเอิงนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาอยู่ในวัยทํางานเขาต้องพยายามที่จะให้เจริญรุ่งเรืองในผลการทํางานแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถที่จะติดตามเทคโนโลยีความเจรก็น่าต่างโดยใช้เปรียบมันแขนสองข้างเราจะไขว้คว้ายังไงก็ได้ให้สูงแค่ไหนก็ได้จนถึงดวงดาวย,ยังได้เลยถ้าเราอยากจะ ก้าขึ้นไปก้าขก้นไปแต่ฝ่าเท้าเราสองข้างเนี่ยจะต้องยึดติดอยู่กับแผ่นด,ดินเกิดของเราให้ได้อ,อย่าให้มันลอยตามตัวขึ้นไปเพราะถ้าไขวยคว้าจนถึงดวงดาวละตัวเราต้องลอยตามขึ้นไปพ้นจากแผ่นด,ดินเกิดของพ่อของแม่เนี่ยเราก็จะหลุดอกจากจความเป็นจริงของชีวิตครับึ่วนที่ผมจะสอนคนที่อยู่รอบข้างของผมเองเสบอว่าถ้าลูกจะแต่และรุ่งเรืองไขว,ขว้คว้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยพ่อส่งเสริมนะ แต่ขอให้ที่ฝ่าเท้าเราเนี่ยยึดติดยึดแผ่นดินแม่แผ่นดินพ่อเอาไว้ก่อนนะมันจะเป็นจุดที่พอดีพอดีซึ่งก็คือเข้าหลักสายกลางที่พูดถึงนะครับค่ะแล้วพอลอยสูงไปมากๆเข้าพอตกมันเจ็บนะใช่ครคืออันนี้ครับคือสิ่งที่เราน่าจะไว้เป็นหลักคิดของเราเองนะครับแม้กระทั่งเราผู้ผ่านชีวิตมาขนาดนี้ก็ตามถ้าเราจะคิดจะไขวากว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเลยแล้วตัวเราเนี่ยลอยพ้นพื้น ที่เรายืนก็คือรากรากเงาของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดความไม่สบายใจความซึมเศร้าวความต่างๆเพราะความคาดหวังเรานั้นนะครับคือไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเองค่ะ,ะค,ค่ะธรรมะมากๆเลยนะคะแต่เป็นธรรมะที่เข้าใจได้ในชีวิตประจําวันถึงๆแล้บคือผมก็คิดตักอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออชีวิตจะหันเข้าสู่ตรงประเด็นพวกนี้ได้หรือไม่ แต่ผมก็มาประยุกต์ลองดูว่าถ้าเกิดเราไปท่องภาษาบาลีบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเช่นนั้นเองเนี่ยครัว่าต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 าแปลไม่ออกเราก็ลองมาประยุกต์ดูนะฮะกระบวนการที่จะสอนลูกสอนเต้าตัวเองหรือคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยถ้าเราไม่ออกปากสอนเองใส่ความรู้สึกเองเอาความรู้สึกที่ดวงตาเรามองเขาเองแล้วก็แสดงท่าทีที่จริงใจอบอุ่นเองเนี่ย มันไม่จิกไม่ได้กครับ <c oughs> เรื่องประเด็นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งซึ่งจริงแล้วหลายๆทฤษฎีทางด้านจิตใจซึ่งคุณติงก็สนใจอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะบอกถึงประเด็นพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ถึงความรู้สึกของเราที่แสดงออกไป <c oughs> ครับค่ะ <c oughs> แม้ได้ความรู้เยอะ มากเลยนะคะสำหรับ2ช่วงที่ผ่านมาค่ะพักกันสักครู่คะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาขอเคล็ดลับแบบที่ทุกท่านบอกว่าเอาละเข้าใจแล้วว่าจะต้องศึกษาเรื่องของธรรมะให้ลึกซึง้งแต่ว่าตามจริตของของตนเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ตามสิ่งที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายๆไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็ในเรื่องของความอบอุ่นการให้เวลากับครอบครัวการบริหารจัดการเวลาชีวิตความฝันเป้าหมายของตัวเองให้ลงตัวแล้วจะมีอะไรอีกที่เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถทําให้เราอ มดีได้สุขภาพร่างกายดีได้นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังในช่วงสุดท้ายค่ะ ไหวไหมนี่สบายไปเลยอ่ะบูมีเมนูมาฝากพี่ๆกันฟังแล้วเสียวอร่อยไม่อ้วนจ้างดีอยากกินไหมคะอยากกินเคืออะไรบ้างเนี่ยะใส่อันนี้ได้ไหมใส่เนี้ได้ไหมบวกยังไม่ลองเหมือนถ้าตังค์ลูกถูกขอันนี้น่อะจะหายากนี่แหละค่ะกล้วยนี่แหละค่ะง่ายมากๆทําง่ายมากๆบอกกับพี่ๆทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะดาวเคราะเด็ดขาดค่ะติดตามในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงค่ะวันพอดีค่ะ รับเช้าวันใหม่อันสดใสทันโลกทันข่าวก่อนใครกับ Good Morning Family News ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกาจากนั้นเวลา12นาฬิกามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากข่าวสารตามทันไอทีอินเทรนไม่ตกยุคก,กับ Midday Delivery ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พิธีกรสาวคนเก่งไดเดียนาะจะมาเสริมทัพปรับขบวนให้คุณได้เพิ่มพูนความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในวีคเนเดลิเวอรี่เวลา17นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์รอบรู้รอบวันทันข่าวกับสองพิธีกรข่าวเข้มขน้นสายสวรรค์ขยันยิ่งและเจกรรตนาตั้งตระกูลใน Family News Today ล้วงลึกทุกแง่มุมครอบคลุมทุกข่าวสารกับ Family News ทางช่อง3 Family ช่วงสุดท้ายของรายการกับคุณหมอบัญญาไข่มุกนะคะคุณหมอคะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหมีเรื่องที่จะต้องนําไปประยุกต์ใช้ได้มากมายนะคะแต่ว่ามาถึงเรื่องทางกายภาพกัน<ม>บ้างที่แบบเห็นได้ชัดๆเลยนะคะคุณหมอเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็สดใสแบบนี้กระปรี้กระเป่าอยู่แบบนี้คุณหมอมีงานอดิเรกเยอะทั้งเล่นกีฬาทั้งเ,เล่นกับสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นต้นนะคะ<ม>และก็ไปจัดรายการวิทยุสามหมออารมณ์ดี<ม>ทางคลื่น ทางอสมท,สมทนะคะค่ะ96.5อันนั้นคือมันให้อะไรเป็นงานในเดเรกที่ให้ตัวเองหรือให้คนฟังอ่ะอันนั้นเป็นตอนที่ผมสรุปว่าถ้าเกิดเราสามารถจะมีความรู้จากที่ได้รับเรียนมาจากอาจารย์หมอแต่เราก็น่จาจะกระจายเข้าสู่คนไทยตามที่พระเจ้าถวัลทรงบอกว่าเป็นหมอต้องช่วยคนไทยนะการที่จะพูดรักษาอย่างเดียวที่โรงพยาบาลนั้นได้น้อยทำรายการเพื่อสุขภาพเนี่ยแต่ให้ฟังง่าย มันกระจายได้มากใช่ครับมันก็เป็นญาติมิตรของเราพูดคุยกันเหมือนกับญาติมิตรแล้วเขาก็ให้ความรู้ไปด้วยความจริงใจค,คนที่ฟังจะได้ความรู้มากโดยที่ผสมยคมกออยกมกลืนกับความสนุกสนานไม่ได้เหมือนไปตั้งใจสอนใช่ครับรวมทั้การที่เราจะต้องมีความรักความรักต่องานต่อเขารู้สึกต่อคนไทย,ยนะครับรักนี่ไม่ได้รักแบบแบบพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงอย่างเดียวรักในวิชาชีพต,ตัวเองด้วยเพราะถ้าเป็นหมอถ้าไม่มีคนไข้ เราเป็นหมอไม่ได้เราใน,นการที่เราจะต้องให้ซึ่งให้ในสําคัญมากนะครับเป็นการให้ที่แต่เราสามารถจะมีอะไรก็ตามแต่ที่เราฟึนความาสามารถก็ให้เพื่อแบ่งปันซึ่งปัจจุบันนี้เขาอาจจะเรียกว่าจิตอาสาอะไรก็มองนั้นนะครับทั้งรักและให้เนี่ยครับคือสิ่งที่สุด,สดยอดของการที่จะดาเนินชีวิตและทําให้เราอยู่เชิงบวกอยู่ฝั่งทางด้านบวกไม,ไม่ยอมไหลไปทางด้านลบนะฮะก็เราก็จะมีความสุขได้ การร้องเพลงก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมนุษย์เนี่ยใช้เขาพูดว่าเครื่องดนตรีในโลกนี้ครับเครื่องดนตรีที่ดีที่สุดเนี่ยคือเสียงร้อง <c oughs> เพราะมันใส่ความเกื้อกูลใส่ความรู้สึกผูกพันต่าง ความพฤตต่างๆเข้าไปในเสียงร้องได้คุณหมอจาดรายการวิทยุเองยังร้องเพลงให้ผู้ฟังฟังเลยทั้งๆที่กําลังพูดเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ยค่ะไปเป็นมาร้องเพลงเยอะกว่าสุขภาพคือยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งค่ะสมมติอธิบายอะไรอยู่จุดที่คุณหมอเขร้องเพลงโปรดขึ้นมาเลยก็คือบางทีเราพูดถึงเรื่องการที่จะปรับตัวปรับใจอย่างเนี้นะครับเขาก็จะไม่เห็นผลหรอกว่าเออพูดไปแล้วมันเป็นยังไงแต่ถ้าบอกว่าเออถ้าเกิดมีความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเนี่ยการผ่อนคลายคือการที่เราจะ ได้ระบายความรู้สึกออกมาทางเสียงเพลงหรืออะไรที่เราทหนัดนะครับผมก็เองถนัดที่จะร้องเพลงบางอย่างที่เป็นเพลงเก่าแก่ค,ครับเพลงแก,แก่ๆเช่นของคุณถนัดหมอลอดถนัดสีเป็นเพลงที่ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็พยายามออกมาเองมีเพลงโปรดอยู่สักสามสี่เพลงเช่นอย่างเช่นยามรักค่ะขึ้นต้นยังไงนะคะ จะช่วยนยนามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่หมายจองเที่ยวมองหาค่ะสำนองนี้แหละครับสุดยอดมากจริงๆก็มีเพลงโปรด หลายเพลงคือหมอก็จะร้องบ่อยๆนะคะต้องแอบบอกท่านผู้ชมนะคะรอการาร่วมรายการตรงนี้คุณหมอก็ยังห้ามเพลงไปด้วยนี่คือได้ทั้งตัวเองจิตใจกระชุ่มกระชวยและเวลาถ้าเกิดว่าเราส่งต่อการให้แล้วก็ส่งต่อข้อมูล,ละอะไรต่างๆดีๆแบ่งปันคนอื่นแล้วร้องเพลงด้วยนี่ยิ่งสร้างความบันเทิงสร้างความสดชื่นใหญ่เลยมันเป็นการแสดงความจริงใจที่ที่ออกไปเป็นการแสดงออกถึงคนเนี่ยจะเชื่อถือ ว่าเราเนี่ยไม่ใช่เสแยแง้งนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอผู้นี้ครับเมื่อคนมีความเชื่อถือการทําอะไรก็จะง่ายขึ้นคํ <c oughs> าผูกพันต่างความเข้าใจต่างจะเกิดขึ้นได้ดีขึ้น, <c oughs> นค่ะ <c oughs> สุดท้ายค่ะเหลือเวลาอีกเพียงไม่เกิน2นาทีสุดท้ายในรายการนี้นะคะเสียดายมากๆคุหมอไปลว่าอยากจะได้เคล็ดลับที่อยากจะเน้นย้ําให้ทุกๆครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ <c oughs> ดูแลสุขภาวะตัวเอง <c oughs> มีเคล็ดลับอะไรสําคัญในช่วงนี้อยากจะย้ำบ้างคะ ผู้สูงอายุนั้นจะต้องดูแลสุขภาพโดยใช้อาหารเพราะอาหารเนีครับเป็นการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยที่ระดับเซลล์ครับไม่มีอะไรที่จะไปดีเท่ากับอาหารกินให้ครบห้าหมู่เลือกกินให้ถูกต้องเลืกกิผักผลไม้ก็เหล็กเลี่ยงของที่มันมันจัดหวานจัดเค็มจัดอันนี้ก็ทสาตอยู่แล้วบวกกับสําคัญก็คือออกกําลังกาย แต่ผู้สูงอายุนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปวิ่งจ็อกกิ้งไปเต้นออริกเต็มรูปแบบเราทำเป็นแค่ที่ร่างกายเราสามารถทําได้เช่นเดินนะครับแกวงแขนงแขนนี่เป็นศาสตร์ที่ดีมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะทานู่นทํานี่เล่นกับสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นวิธีการที่ทําให้สุขภาพคนสูงอายุนั้นดีขึ้นแต่จุดนึงอย่าลืมนะครับว่าอย่าอดนอนอดนอนเนี่ยผู้สูงอายุจะเสียหายมากทั้งร่างกายเลยเพราะว่าเป็นการทําลายที่ระดับเซลล์เหมือนกัน พืชผ,ผักผลไม้ช่วยฟื้นฟูระดับเซลล์อดนอนเป็นการทำลายที่ระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเมื่อถึงระดับอย่างนี้ครับผู้สูงอายต้องหลีกเลี่ยงก<ช>ารเด็ดขาดเรื่องการอดนอนหาทางกินอาหารที่ถูกต้องทําใจให้สบาย<ช><ช>เราเพลงบ้างชอบอะไรก็ทําอย่างนั้นนะครับ<ช><ช>ผมทั้งครอบครัวครับพอถึงวันเวลาหนึ่งเนี่ยเมื่อเราไม่มีอะไรเหลือแล้วการงานก็กเกษียณเราจึางเหลือคนที่เป็นคนที่รักก็คือครอบครัวอยู่รอบข้างนะครับทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ย ขาจะดูแลเราไปถึงแก่ถึงเท่าท<ช>ั้งหันกลับมาเพื่อจะทำนุ่งลุงครอบครัวให้ดีที่สุด<ช>อันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอฝากนะคร<ช>ับมันเป็นความที่อ่ดีหลังยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะมีได้<ช>ถึงแม้ทั้งทั้งหลายในโลกนี้ไม่จีหลังยั่งย<ช>ืนแต่ครอบครัวคือพอยาลูกเมียพ่อแม่เนี่ยคือสิ่งที่จีหลังยั่งยืนที่สุด<ช> <ๆ S 1> เท่าที่จะมีได้<ช>หันกลับมาดูแลเขานะครับด้วยความรักความจริงใจและความอบอุ่นทุกอย่างจะดีขึ้น จริงๆแล้วเนี่ยก็สอดคล้องกับวิถีไทยๆท,ที่เราเป็นมานานนะคะเราเพิ่งมีไม่ช่วงช่วงไม่กี่สิบป,ปีมานี้เองที่ทําให้สังคมไทยคนกดดันมากขึ้นรโรคทุนนิยมกลับเข้ามามากขึ้นแล้วก็คงปฏิเสธทุนนิยมไม่ได้มันก็นํามาซึ่งความก้าวหน้าพัฒนาหลายๆอย่างแต่ว่าความกดดันมาตามมาด้วยอันนี้ไม่ดีคงจะต้องมีทางสายกลางที่คุณหมอแนะนํามันถึงจะก้าวหน้าด้วยสังคมหน้าอยู่ด้วยแล้วก็ในครอบครัวก็ยังคงอบอุ่นด้วยแล้วเราก็จะได้ไม่เครียดกันจนเกินไปไม่มีคนเป็น โรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้เป็นตน้นนะคะค่ะถ้ามีโอกาสก็เชิญคุณหมอมาให้เคล็ดลับแบบนี้เรื่อยๆนะคะจะได้มาเติมพลังกันแล้วก็เป็นเ, <c oughs> เคล็ดลับความรู้ในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะควันนี้ขอบพระคุณมากๆากค่ะค,ค่ะ,คะและนี่ก็คือท่านรองศาสตร์าจารย์แพทย์ปัญญาไข่มุกนะคะเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนักจัดรายการแล้วก็เป็นผู้ ให้ในบทบาทณนะวันนี้กับวัย65ปีที่ยังมีความสุขเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาข้อมูลที่คุณหมอพนเล่าให้ฟังแล้วก็สังเกตนะคะว่าคุณหมอมีความสุขยังไงววตายังเป็นประกายยังไงเล่าถึงกิจกรรมอะไรต่างๆได้แบบที่ท่านผู้ชมทําได้หรือไม่พรุ่งนี้ลุกขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะคะจะได้มีความสุขแบบนี้บ้างนะคะควันนี้คุณหมอปัญญาไข่หมกเลยที่ฉันลาไปพร้อมกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ